อันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็การใช้งานตัวแท่นชาร์จโทรศัพท์บนรถนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราจะได้มาในกล่องนะคะก็จะเป็นตัวแท่นชาร์จตัวนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้หนีบกับช่องแอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ติดตั้งกับตัวหน้าคอนโซลรถค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสายชาร์จนะคะที่เสียบกับตัวเครื่องเพื่อที่จะให้ชาร์จแบตได้ค่ะวิธีการใส่ตัวแท่นชาร์จนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่หนีบหรือว่าตัวที่ติดตั้งตรงหน้าคอนโซลรถนะคะก็จะใช้วิธีการใส่แบบเดียวกันเลยค่ะให้ลูกค้านะคะหมุนตรงเกลียวน็อตตรงนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วก็เอาใส่ไปที่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็กดนะคะตรงนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะพอกดเข้าแบบนี้แล้วก็หมุนตรงน็อตตรงนี้ค่ะเข้าไปให้มันแน่นขึ้นนะคะเขาก็จะอยู่ค่ะแล้วก็วิธีการที่จะเสียบตรงหน้าช่องแอร์นะคะก็คือให้ดันเหล็กตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาช่องตรงนี้เกี่ยวกับตัวช่องแอร์นะคะตัวติดหน้าคอนโซลรถนะคะเขาจะปรับได้2ที่ค่ะคือตรงนี้กับตรงนี้นะคะลูกค้าต้องหมุนตรงน็อตตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ปรับได้ถ้าสมมติได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะปรับอย่างนี้ได้ระยะที่เราชอบแล้วก็ปิดได้เลยค่ะแล้วก็วิธีติดตั้งนะคะให้ลอกตรงแผ่นกาวตรงนี้ออกมาค่ะแล้วก็ดันตรงแง่งตรงนี้นะคะขึ้นมาวางไปที่หน้าคอนโซลรถค่ะแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดันตรงนี้ลงมาค่ะเหมือนเขาก็จะดันแรงอากาศแล้วมันก็จะติดได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ดันตรงนี้ขึ้นแล้วก็ติดตั้งไปแล้วแล้วเหมือนกาวมันไม่อยู่ตรงนี้คือเขาสกปรกแล้วอ่ะให้หาเป็นพวกกาว 3M นะคะมาช่วยติดเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเอาออกนะคะดึงน็อตแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะแบบนี้อันนี้นะคะเวลาที่จะให้โทรศัพท์เขาง้างออกมาค่ะให้กดตรงปุ่มนี้ก็ถ้าจะให้เขาง้างกลับไปนะคะก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะจะอยู่ด้านข้างระยะนะคะโทรศัพท์ก็คือจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน8.5ค่ะความกว้างแล้วก็ความหนาก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ใส่เคสเราไม่เกินเซนครึ่งนะคะ